จิตจังเลยเมื่อไหร่จะพากูไปกูอยากปะทะเลยปะทะเต็มที่เลยลงไปอีกก็ได้นะไม่ว่ากันมันแถวนี้มันไม่ค่อยมีบ้านคนเลยป้าขายใครโอ้โหเวลาด้านน้ำเยอะๆขายวันอาทิตย์วันเดียววันหมื่นบาทโอ้โหไป let's go ว้าวสุดยอดเฮ้ยกลับมาทำเลยอ่ะสุดอยู่ที่นี่นานนะครับโอ้ย20กว่าปีแล้ว20กว่าปีขึ้นมาปี3940ตอนแรกนี่คือขึ้นมาครับเดินเดินนี่โอ้โหยังไม่มีทางไม่มีทางหรอกครับดีกว่าเขาทางนี้ทำเองหรือว่าก็เมื่อก่อนนะขุดกันขึ้นมาแล้วแมคโครพอนานๆเข้าขุดจอบด้วยนะโอ้โหสุดยอดขุดแค่คนเดินเนี่ยเดี๋ยวพี่ยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะพาทุกคนมาลุยกันที่เขาตะเหมียนครับผมวันนี้เราอยู่ที่หน้าร้านป้าเล็กครับผมทางขึ้นเขาตะเหมียนทางขึ้นเขาเนี่ยอยู่ที่5กิโลครับที่ป้าเล็กบอกมาเมื่อกี้นะก็เป็นทางเอ็นดูโร่ก็มันเส้นทางเนี่ยเดี๋ยวมันจะลัดเลาะชายริมแม่น้ำครับริมเขื่อนริมคลองขึ้นไปเดี๋ยวจะมีแบบตัดกับลำคลองไปนิดหน่อยอะไรเงี้ยพอได้แบบเย็นตีนครับเส้นทางก็เอาเรื่องอยู่ครับผมจากดูที่รีวิวมานะเดี๋ยววันนี้เราจะลุยกันตอนนี้อยู่2คันครับเดี๋ยวรออีก 3-4 คันกำลังมาครับป้าเล็กครับอันนี้ตรงนี้มันตำบลอะไรตำบลป่ายุบในป่ายุบในอำเภอวังจันทร์วังจันทร์จังหวัดระยองใช่18ป้าเปิดร้านมานานยังไงบ้างนานหรือยังเปิดร้านที่ว่าป้า2ปีมันแถวนี้มันไม่ค่อยมีบ้านคนเลยป้าขายใครโอ้โหเวลาด้านน้ำเยอะๆขายวันอาทิตย์วันเดียววันหมื่นกว่าโอ้คนเยอะโอ้คนก็มาเที่ยวเล่นน้ำเหรอป้าเล่นน้ำตกข้างในมีน้ำตกเหรอก็ขายพวกวิบากไงอ๋อแล้วก็นักวิ่งเอาพวกวิ่งเทรลด้วยใช่ก็จัดวิ่งเทลกันบางทีก็มาจัดอยู่บ้านผลิตแล้วน้ำตกอยู่ตรงไหนวะก็น้ำมันเวลามีน้ำเยอะๆน้ำมันก็จะไหลดังมากก็เล่นได้หมดเลยก็เล่นได้ตลอดเลยบางทีก็ขึ้นไปอยู่หน้าน้ำตกตลอดไปอ๋อน้ำตกขึ้นไปอีกกี่กิโลก็ขึ้นไปเรื่อยมันมีน้ำไปตลอดอ๋อมันมีน้ำไปตลอดมันเลาะลำธารไปแต่ถ้าได้น้ำเยอะมันน้ำมันจะดังแบบดังมากอ่ะวันละหมื่นกว่าเลยป่ะรวยเลยป่ะบรรยากาศดีด้วยตรงนี้สร้างเป็นโฮมสเตย์ได้เลยป่ะตอนนี้น้ำยังเยอะน้ำหอเนี่ยข้างหลังเนี่ยครับอ๋อที่พี่ถ่ายรูปอ่ะนะรอบนั้นตรงกลางเห็นตรงข้างน้ำอ่ะไม่ได้ทำทางไปสวยสวยสวยอยู่ครับเฮ้ยบรรยากาศดีเว้ยร้านป้าเล็กครับผมก่อนขึ้นเขาตะเหมียนนี่ครับโอ้นั่งแช่ได้ถ้าน้ำเยอะๆนี่เดือนเมษาเนี่ยน้ำยังเยอะเลยหินใหญ่ๆครับถ่ายรูปสวยอยู่นะนั่งเล่นแต่ตอนนี้ร้อนครับร้อนเดี๋ยวนี้รอพวกอยู่ครับผมรออีก 4-5 คันอ่ะกำลังจะมาถึงแล้วเราพี่จะกินข้าวยังไงเราขึ้นข้างบนหรือว่าจะลงมานี่ถามลุงแล้วลุงบอกว่านี้ไม่ขายอ๋อไม่ขาย จบ จบเลยโอ้เย็นสบายอยู่ข้างเขาเป็นธรรมชาติดินี่เสียงนกไอ้ปลอดหัวจุกเต็มเลยมาแล้วครับผมมาแล้วชาวแก๊งไอ้น้องเอ้าแบมคีลูกชายผมครับสวัสดีครับลูกชายพาลูกชายมาเชื่อครับลูกชายจะพาพ่อมาเชื่อเด้อจ
โจสวัสดีครับลุงชายจะพาพ่อมาเชือดใช่ไหมอันนี้ลุงโจครับขึ้นเนี่ยช่วงแรกๆก็จะเป็นทางคอนกรีตสลับกับทางดินครับก็ทางคอนกรีตก็จะแบบผุพังหน่อยแล้วก็ทางดินก็มีแบบขึ้นเนินอะไรอย่างนี้เรื่อยๆแล้วก็มีหินลงหินลอยหินใหญ่หินเล็กหินน้อยมีหมดครับแล้วก็มีทางแบบเป็นทรายบ้างแล้วก็มีข้ามลำห้วยครับผม 2-3 ลำห้วยบรรยากาศนี่ก็จะล่มลื่นตลอดเส้นทางครับเพราะว่าอยู่ในสวนยางครับผ่านสวนยางส่วนมากก็จะเป็นสวนยางทั้งนั้นเลยหมดแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงไปก่อนนะยังไม่ได้กดเปิดไอ้นี่เลยกล้องเขาไม่รู้เหรอเขาตะเหมียนไปทางนี้ป่ะครับเขาตะเหมียนโอ้งามไส้มาหมดแล้วอย่างโดดเนินเมื่อกี้อย่างโดดหินเยอะมันมีโหดกว่านี้อีกดิใช่ไหมมีโหดดีมันพี่รัดไปทางนี้ก่อนฮ่าแถได้ข้างเดียวยันไปข้างนึงเอ้ยโอ้ชันไปป่ะพี่ไหลพี่ผมจอดไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงคาที่
ี๋ยวแป๊บนึงพี่เดี๋ยวช่วยแป๊บนึงละไอ้เนินนี้แหละที่โหดอะเวลาขวาใช่ไหมเนี่ยเหนื่อยเลยอย่างงี้ก็ถอยไปตรงนี้ก่อนผมมาคล้องหลังให้ได้แล้วตรงเนี้ยพี่พักก่อนนะเบรกไปไปแล้วก็เราต้องเบิ้ลเรื่อยๆต้องให้เขาขึ้นมาขวาเลยขวาแล้วตัดขึ้นกลางใช่ไหมเนี่ยไปได้ทุกลายเลยพี่ตัดไปย้ายดับย้ายดับเฮ้ยดับทุกคันนะคะขึ้นกลางแล้วแม่งยากด้วยยากง่ายเท่ากันโอ้โหโหดเอาละฮะจันบอลหรือพี่บอลแล้วนะคะแต่วิบากมันได้อยู่แล้วน่าจะโดนทุกลายพี่ไปลายไหนดีครับนั่นน่ะดิพี่ว่าไหนอ่ะผมว่ามันไม่ต่างกันเลยไม่ต่างกันเลยเหรอเอาที่เราสะดวกเหมือนทุกลายเลยอ่ะจริงๆพี่ลงไปตั้งท่าแล้วก็ตามขึ้นไปทางลายเดียวกับพี่บอลเมื่อกี้ก็ได้นะรถใหญ่มันสับลายยากหน่อยหนึ่งสองนะหนึ่งสองโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวพี่อย่าเพิ่งดันหนึ่งสองสามไปเลยแม่งถึกดับกลางเดือนนี้สุดยอดแล้วพี่เยี่ยมไม่ธรรมดาเลยลงร่องนี่คือลงร่องแกที่โยบอกอุ้ยพี่โจค่ะโอ้ยวันนี้ต้องมาค่ะ5690นะคะตายท้องติดแล้วคิกเลยเดี๋ยวแป๊บนึงหนึ่งสองรถหลังมันฟรีอะแป๊บนึงพี่แป๊บนึงหักไม่ไปแป๊บนึงพี่เฮ้ยเอาเฮ้ย
วะตั้งนะโอเคเหลืออีกหนึ่งคันนะคะคันของพี่เทเรานะคะอาจารย์ไก่ยังไงดีต้องหาลายหาร่องนะคะมันเป็นเนินหินสูงอ่ะหินลอยด้วยโอ้ยไปงัดโอ้โหแม่งกระโดดเป็นกบหรือบึ้มบึ้มบึ้มรถพวกนี้มันไม่มีเกียร์ไม่มีอะไรเนาะใช่ยัดยากนิดนึงลายนี้ไปไม่ได้ต้องเข้าลายนี้ลายนี้ชนหินนะผมยังฟรีทิ้งเนี่ยไปฟรีกองอยู่ตรงนู้นอืมใช่นี่เห็นคูดตั้งแต่ข้างล่างแล้วใช่โอ้โหยันท่อบุบเลยเอาเลยพี่เนี่ยมาเข้ามาเลนนี้อันเดียวพี่ตั้งเปล่าพี่โอ้โหไม่ต้องยกพี่เข็นขึ้นไปเลยเอาอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งสองอีกหนึ่งสองโอเคขี่หลังนะลงไปข้างล่างเลยเนี่ยลงต้องลงไปถึงอย่าเหนียวขี้เหนียวอ่ะขี้เหนียวอ่ะตรงนี้ยากขี้เหนียวคือกูไม่อยากลงไปแล้วกูจะขี่แม่งตรงนี้แหละJF 300นะคะนี่ธรรมดานะคะไม่ธรรมดานะคะเฮ้ยเดี๋ยวอ่ะมาแล้วเคเรามาแล้วพี่เคมาแล้วพี่เค X เรามาแล้วสีประกำเจริญรถดีๆไม่ขับเอารถสีประเภทมาทำไมต้องอย่างนี้พี่เคของเราสุดยอดพี่เคในตำนานกล้วยทอดไปแล้วอาจารย์ไก่ในตำนานเหมือนกันคุณยังไงล่ะเป็นไงล่ะเอาเฮ้ยก็นะฮะลาด้วยโคตรเหนื่อยเลยอ่ะโดดเป็นกบเลยเอ้าเว้ยไม่ธรรมดานะคะคลิปนี้ก็สุดอีกหนึ่งทริปนะคะจันไข่กับขับสี่คันเป็นไงคะเป็นไงคะสี่คันง่ายมากเลยแหมไฟหัวเลยอยากขับแน่นี่หนูจะว่าพวกหนูอ่อนแน่เลยอ่ะสองคันนี่จันวันนี้น้องแต้นะคะน้องแต้พี่เจ้านะคะเพื่อนเคนะคะเพื่อนเคนะคะที่สุดเลยนะคะนี่มึงกับรถเลยมานะเคเนี่ยใช้ผิดประเภทนี่ก็
็ได้อยู่นะได้อยู่นะเพื่อตลาดมันอยู่ข้างบนพี่ตลาดข้างล่างมันวายแล้วก็ต้องซื้อของจะเอาวิบากมาแต่ว่าวิบากไม่มีที่ชาร์จนี่สร้างงานงงลายตายโคตรอีกแล้วลายขวาลายซ้ายวะเนี่ยนึกไม่ออกจะไปลายไหนเยี่ยมไม่ล้มพี่แต่ตั้งอย่างนี้เลยตั้งอย่างนี้เลยสุดยอดกันเร่งลายอีกอักซิเดียนนิดหน่อยค่ะเป็นหินลอยแบบขนาดล่องลึกขึ้นทางชันมากแก่ก็แท้จอดรถก็แท้เลยพอแล้วพอรถกระดกแล้วนั่นเลยอ่ะวิ่งเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะจนไก่อ่ะสุดๆอ่ะเอาไงพี่ดันยกล้อหน้าให้ผมหน่อยอ่ะ1 2โอเคไปได้ครับนั่นล่ะมันท่วมแล้วเฮ้ยเหม็นหือเลยอืมธรรมดาทางมันโหดธรรมดาทริปนี้ลูกใส่หัวเลยอ่ะตอนลงจะขนาดไหนเนี่ยว่าอยู่เด็กไม่ขี่ดีแล้วหรือว่ามันจะไปตรงกลางไปท้ายก็มึงฝั่งทางกูว่าขึ้นไปตรงอ๋อใช่เห็นแล้วก็เลยหักมานี่ไม่ได้เนี่ยก็เลยขึ้นลายนู้นเนี่ยมันดันมาขึ้นเนินเลยอ๋อแต่ถ้าขึ้นลายนี้ก็แพทเหมือนกันเสียวแพทเนี่ยมันลอยงั้นเลยผมเลยขึ้นไม่ได้มันท่วมอ่ะปวดสัตว์ขาลงนี่ปวดหัวเลยแค่ท่องว่าท่องน้ำประคองมาแล้วใช่ไหมโอ้โหตะกิดจังเลยเมื่อไหร่จะพากูไปกูอยากปะทะนี่ปะทะเต็มที่เลยลงไปอีกก็ได้นะไม่ว่ากันเบิ้ลไว้เบิ้ลไว้ไป let's go ว้าวสุดยอดโอ้ยโดดไปทีไม่ตะกี้เพื่อนถากถางไปไงล่ะปุ๊บเลยยกโหลดไปทีเรื่องล้มเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่ต้องระวังนะคะกำหน้าซะโหขนาดผมหนักอ่ะเนี่ยโดดเด้งบึ้งเลยผมล้มไงเมื่อกี้นี่ผมโดดเลยอ่ะเออโดดลอยล้มเลยไอ้พวกนี้ยิ่งแรงกว่าของผมอีกโอ้ยยิ่งงงเลยว่ะเลี้ยงค่อยๆเลี้ยงนะคะ
ังขับมอเตอร์ไซค์เก็บยอดเก็บยอดเก็บยอดอย่าลังเลยืนแล้วแม่งอัดขึ้นอย่างเดียวเมื่อกี้จะกล่าวว่าไงฮะถ้าเราเจอหินขนาดนี้ทำไมคะก็ดูครับแม่บอกว่าไอ้เหี้ยไม่ได้มีสาระควยเลยขี่ไปเถอะอย่าไปคิดมากเดี๋ยวเลี้ยงเบียร์ด้วยนะได้เลยมาจัดไปให้ปีให้ปีเลยบอลเซลต้องเข้าแล้วโดนไปเลยพี่ไปโลดเกียร์1ไปเกียร์2ทางนู้นแหละทางไหนแล้วนีไปทางนั้นได้ทำไมกลัวแล้วเหรอไม่ไม่ยากไปบนทางนู้นดีกว่าเนี่ยเดินมันก็ได้เลยตรงนี้ถึงแล้วนี่ก็มาถึงเรียบร้อยครับเขาตะเมียนนี่ตะเมียนเสื้อฟ้านี่ครับบรรยากาศดีครับผมจะเห็นวิวข้างหน้าวิวสวนยางส่วนมากจะเป็นสวนยางวิวทิวเขาเส้นทางนี่ถือว่าสุดยอดครับถือว่าฮาร์ดเลยหินมันเยอะครับหินคือเปิดเป็นล้อหน้าลอยเปิดเป็นล้อหน้าลอยงัดกันมันข้างบนเป็นสวนมะม่วงหิมพานต์ครับมีเม็ดมะม่วงหิมพานต์เขากำลังตากอยู่มีต้นมันครับผมต้นสวนมะม่วงหิมพานต์นู่นครับลูกแดงๆเม็ดไอ้ที่เขาเอาไปคั่วแล้วขายกันโลละหลายตังค์อยู่แล้วก็มีต้นมะม่วงก็สวนยางมองบ้านแม่ไงด้านกลางอ่ะจับจิ๊บคาลิเบียนแล้วก็เลี้ยวขวาเติมพลังกันหน่อยครับผมนี่ครับโดนครั้งแรกในประเทศไทยครับ150ขึ้นมาโดนเชี่ยท่อบุกไปแล้วเก่งมากครับท่อเดี๋ยวไปดูรถพี่เคครับเดี๋ยวไปดูรถพี่เคจะกูออกมาไงมึงแบงค์ไปมันก็ไปให้ลุงนู้นผมจำเขาไม่ค่อยได้แต่เขาจำผมได้อะดิ
ขออนุญาตหน่อยครับก็ลุงขึ้นมาทำอะไรพี่ทำสวนทำสวนทำอะไรกรีดยางปลูกยางปลูกผลไม้เหมือนอ๋อผลไม้นี่จะเป็นมีทุเรียนมีงอมะพร้าวมีงอทุเรียนมีทุเรียนด้วยมีอยู่หน้าลงมองเห็นเห็นต้นอยู่มันมองไม่เห็นอยู่ตรงนี้มันลงมาอยู่ที่นี่นานนะครับโอ้ย20กว่าปีแล้ว20กว่าปีขึ้นมาปี39 40ตอนแรกนี่คือขึ้นมาไงครับเดินเดินนี่โอ้โหยังไม่มีทางไม่มีทางหรอกทางรถยังไม่มีเลยทางคนเดินยังต้องเดินลัดป่าเฉาะป่าขึ้นมาสมัยก่อนน่ะแล้วก็มันรถขึ้นอ่ะมันเป็นที่จับจองขึ้นมาจับจองที่20กว่าปีวิวดีก็เลยอยู่ตรงนี้โอ้ยตอนนี้ดังแล้วมันโล่งไงมันวิวดีก็คนเยอะมาปลูกกระหน่ำอยู่ตรงเนี้ยคนเยอะดังแล้วคนมาเยอะใช่ก็มีวิบากนะสมัยป่าขึ้นมาก่อนใครเลยเนี่ยวิบากขึ้นมาตั้งแต่ปีไหนครับรู้สึกว่าจะ6-7ปีที่แล้วคือตั้งแต่ทางสรรหาเล่นไหมครับว่าเขาทางนี้ทำเองหรือว่าก็เมื่อก่อนนะขุดกันขึ้นมาแล้วแมคโครพอนานๆเข้าขุดจอบด้วยนะโอ้โหสุดยอดขุดแค่คนเดินเนี่ยแล้วจอบขุดรถวิ่งได้มอไซค์วิ่งได้จนทุกวันเขาก็เอาแมคโครขึ้นมาขุดมาอะไรก็เลยว่างมีจัดงานแข่งด้วยโอ้สุดยอดมากก็เนี่ยวันที่1นี่แหละ1พฤษภาคมเป็นรางวัลเท่าไหร่นะเขาว่าเป็นแสนด้วยนะมากลางเต็นท์ก็ได้นะครับเนี่ยบริเวณเนี้ยมีเต็นท์อะไรต้องทำลานไว้นิดนึงเนี่ยลานต้องปาดเนี่ยต้องปาดไว้อย่างเงี้ยเออมันเป็นชั้นๆอยู่ด้วยนะครับร่มความร่มมันก็ได้อยู่ครับขอบคุณมากครับลุงครับลุงขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวกลับแล้วสวัสดีครับได้เวลาลงครับผมเอ้ยสายสายขึ้นแล้วไปเลยโอ้ยเหี้ยโอ้ยใช่ๆคันเกียร์งอเอ้ยพูดไอ้นั่นน่ะหินลูกใหญ่นั่นแหละเมื่อกี้เจ็ดเต็ดโอ้มันดัดยากด้วยเว้ยมันก็ลงไปดัดข้างล่างดีกว่าโอ้โหดียันถึงยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม